ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสจริงๆแล้วลักษณะการทำนี่คือคล้ายๆกับปลาหมึกชุบแป้งทอดแต่ว่าปลาหมึกของเราเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมข้าวคั่วใช่ขอน้ำมันไม่เข้ากันนี่ดูดิแยกชั้นหน้าบีบใหม่ดีของเหลือเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงได้ข่าวว่าโดนแย่งเมนูตัดหน้าล่ะตอนนั้นผมเปิดช่อง Workpoint วันนั้นเขาทำเมนูกระทะร้อนเหมือนกันครั้งที่แล้วนี่ก็อินสปายข้าวมันจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธนะครับเวลา 4:30 นครับเรารู้สึกแปลกๆอ่ะไม่หรอมุมนี้เราไม่ชินจริงๆเอ้ยเอาน่ะบ้างลองบ้างเสื้อเราสองคนเดียวมาเนี่ยอันนี้ลายอะไรก็ไม่รู้เอาละครับวันนี้นะฮะโจทย์ที่เราจะมาแข่งขันกันนะฮะเป็นเมนูซีฟู้ดเลยนั่นก็คือปลาหมึกนั่นเองนะฮะอยากรู้แล้วว่าแต่ละคนจะเอามาทำเป็นยังไงแต่ว่าใครก่อนใครหลังดีกว่า1 2 3ไอ้ยะมาก่อนเลยเมนูของเรามีชื่อว่าสไปซี่คาราเมลก็คือเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดนั่นเองครับปลาหมึกชุบแป้งทอดแบบนานานี่คือปลาหมึกชุบแป้งทอดปะวะเรามาดูซิว่าปลาหมึกชุบแป้งทอดเอ้ยสไปซี่คารามารีของคุณนานาจะสามารถเอาชนะเมนูสุดอลังการอย่างปลาหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนของคุณเท็ดดี้ได้หรือเปล่าเราจะทำตัวน้ำหมักปลาหมึกก่อนเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปในนมคือการทำอะไรครับการทำบัตเตอร์มิลค์ง่ายๆคือบัตเตอร์มิลค์เนี่ยมันเป็นเหมือนนมเข้มข้นมันจะสามารถหมักเนื้อสัตว์ให้เนื้อสัตว์นุ่มเราจะสังเกตว่าหลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยนมของเราจะขึ้นเป็นริมๆทิ้งไว้แป๊บนึงจะเห็นชัดเลยนะมันไม่ยอมมันไม่เชื่อตื่นเต้นตื่นเต้นคือประเทศไทยเนี่ยไม่มีบัตเตอร์มิลค์ขายแพงด้วยแพงด้วยก็เลยแบบนี้ก็เป็นประยุกต์ใช้ได้นี่คืออะไรครับหมึกดำค่ะอันนี้คือหมึกดำที่เอาไว้เขียนปากกาเติมปากกาเขียนหนังสือเฮ้ยคำอย่างนั้นเลยเหรอเท็ดดี้ไม่ค่ะอันนี้เป็นหมึกปลาหมึกอ่ะใส่นิดเดียวเขาก็ดำแบบดำปีหลีแล้วหลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยมีกลิ่นคาวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พอลงไปทอดอะไรก็จะหายไปแล้วล่ะไม่ได้ขนาดนั้นว่างใช่ไหมช่วยหน่อยสิเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยที่เราบอกว่าเราทำลาบเราเป็นสไปซี่คาราเมลเราจะเป็นลาบเราจะใช้แป้งโกกิ2 in 1นะคะมันน่าจะละลายหมดแล้วนะคนต่อจากนั้นเราจะมีผงกระเทียมพริกไทยกับผงสไปซี่เลือกใช้อะไรเอ่ยวันนี้เราเลือกใช้กระเทียมพริกไทยเราอยากให้ปลาหมึกของเราทอดเสร็จแล้วเผ็ดๆนิดหน่อยเราใส่พริกป่นนะคะพูดถึงพริกป่นเนี่ยเราก็เลือกพริกป่นคุณภาพดีๆเวลาพริกป่นเนี่ยใส่ไม่ต้องเยอะก็จะเผ็ดจริงๆแล้วลักษณะการทำนี่คือคล้ายๆกับปลาหมึกชุบแป้งทอดแต่ว่าเราจะมีแบบลูกล่อลูกชนหน่อยตรงที่ว่าปลาหมึกของเราเนี่ยจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมข้าวคั่วใช่อ๋อแล้วก็ความสวยงามของเราเนี่ยจะมีความตื่นเต้นและแปลกตาเป็นลาบครับเป็นลาบเฮ้ยมันมากกว่านั้นมันมากกว่านั้นมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นคือเราอยากจะละลายตัวอันนี้มากเลยเราจะทำยังไงถึงละลายเขาได้บ้างอ๋อวายขาวไงเอ๊ะทำไมคุณนานาถอนหายใจแบบนั้นล่ะเนี่ยคือน้ำหมึกของปลาหมึกที่เข้มข้นมาใส่แล้วถ้ามันไม่ใช้ไวน์ขาวมันคาวคุยกันแล้วแหละว่าเขาต้องเตรียมมาให้เราแต่เขาไม่เตรียมแต่เข้าใจเขาเพราะว่าเขาเตรียมของทุกอย่างเลยวันนี้ลืมจริงน้ำมันน้ำมันก็อย่างน้อยมึงก็เอาไปทอดมันก็ไม่เป็นไรไงขอน้ำมันหน่อยไม่เข้ากันนี่ดูดิแยกชั้นหน้าบีบใหม่ดีของเหลือเฮ้ยจริงไหมเนี่ยจริงเอาล่ะสิคุณนานาจะแก้สถานการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่ไม่เข้ากันแยกชั้นหน้าตกลงคือเสียของได้อยู่โถ่โถ่ทำเป็นตกใจอ่ะใจดีใจนะไม่ให้หน่อยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคเออทีนี้ขอเก็บขนมปังใส่มาในนี้หน่อยค่ะนี่นะครับ
กร็ดขนมปังชุบทอดนะครับโกกิเลยและแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีนะครับสมกับเป็นคุณนานาจริงๆแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เราไปร่วมลุ้นกันต่อเลยว่าจะสำเร็จไหมแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ไงโกรธแล้วเอาไม่โกรธโอเคเราเข้าใจก็ได้เราทำอะไรผิดมันยังรู้ได้อีกนะตกอะที่6ไปอะโอ้โหขนาดนั้นเลยวะไม่มีเลยไม่มีใครรักมึงเท่ากูอีกแล้วหมดแล้วล่ะอะมาแค่ไหนแค่นั้นได้ดีพอแล้วล่ะโอ้ยดูน่าสงสารพอเหอะเราได้เกล็ดขนมปังสีดำของเราแล้วนานาไว้ใจแล้วใช่ไหมครับที่จะให้คุณเท็ดดี้เป็นคนทอดเนี่ยครับใช่ใช่เขาทำได้ดีนะเมนูทอดเขาชอบกินทางถนัดของเขานี่เองเป็นความสามารถเล็กๆที่ยังมีอยู่นะฮะช่วงเวลาระทึกขวัญมาถึงแล้วและผลที่ได้ก็คือสำเร็จครับผมให้เรากินก่อนด้วยอร่อยปลอดภัยระหว่างรอเท็ดดี้ทอดปลาหมึกเรามีผงปรุงลาบน้ำตกนะคะตราโลโก้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้โรยปลาหมึกของเราอีกส่วนหนึ่งเอามาผสมกับไวท์มายองเนสเรามีไวท์มายองเนสนะคะตรามอลลี่เราใส่ผสมลงไปนี่เขาเป็นแชมป์เดอะแรปเปอร์เลยนะฮะมาโยลาบซิงเกิลใหม่ของไมยองลาบขอบคุณมากครับผมคือ ตอนเนี้ย รสชาติของผู้ชนะเก๋นะดูจากสีหน้าแล้วอร่อยใช่ไหมครับเนี่ยและเช่นเคยครับสไตล์การจัดจานสมก็เป็นคุณนานาจริงๆทำให้เมนูทานเล่นดูเป็นของมีราคาขึ้นมาเลยนะครับเรียบร้อยค่ะชื่อเมนูว่าอะไรนะครับ Spicy Calamariเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนู Spicy Calamari ปลาหมึกชุบแป้งทอดสีสันเย้ายวนชวนสงสัยแต่ถ้าใครได้ชิมแล้วจะต้องหลั่งน้ำตาให้กับความจี๊ดจ๊าดของเมนูนี้อย่างแน่นอนเมนูของผมนะฮะก็คือเป็นปลาหมึกผัดพริกเผาได้ข่าวว่าโดนแย่งเมนูตัดหน้าแหละตอนนั้นผมเปิดช่อง Workpoint วันนั้นเขาทำเมนูกระทะร้อนเหมือนกันครั้งที่แล้วนี่ก็อินสปายข้าวมันจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไม่เข็ดอีกเหรอครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กถั่วกวนวิธีทำถั่วกวนเริ่มด้วยใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วเคี่ยวต่อประมาณ15นาทีจากนั้นปิดไฟกรองเอาน้ำออกใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่ต้มไว้ลงนึ่งในรังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนถั่วสุกนุ่มใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่นึ่งสุกลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะเปิดไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้วิธีทำวุ้นถั่วแดงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบใส่ถั่วกวนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์จากนั้นเทวุ้นถั่วแดงใส่จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเค้กถั่วกวนเป็นชิ้นตามชอบจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กถั่วกวนครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีชานมไข่มุกมาฝากกันค่ะใส่ผงชาไต้หวันลงในถุงชงชาเติมน้ำร้อนแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นนำถุงชงชาออกเติมน้ำตาลทรายและครีมเทียมตราบีวันตักเม็ดไข่มุกต้มสุกลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยน้ำแข็งจนเต็มแก้วเทน้ำชานมลงในแก้วแต่งด้านบนด้วยเม็ดไข่มุกต้มสุกโรยหน้าด้วยครีมเทียมตราบีวันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะ